กระชายชุดดำตามในความหมายที่นายถาวรบอกก็คือคนที่ไปปฏิบัติการนะครับสังหารเจ้าหน้าที่นี่โดยนัยยะที่นายถาวรบอกหรือว่าโดยความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยถ้าคนเหล่านี้ไปทำสิ่งนั้นเนี่ยเท่ากับเป็นคนร้ายกระทำความผิดนายถาวรจะปกปิดนะครับคนที่มาพบและกระทำความผิดก่ออาชญากรรมในบ้านเมืองเนี่ยนะครับและไม่ยอมเปิดเผยข้อเท็จจริงให้กับเจ้าหน้าที่ก็เท่ากับเข้าข่ายนะครับปกปิดปกบังซ่อนเร้นนะครับผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายก็ปรากฏว่าพอไม่ยอมนำตัวมาแสดงก็บอกว่าเกรงว่าจะถูกฆ่าตัดตอนฆ่าปิดปากแล้วก็บอกถึงขนาดว่านะครับผมกินกับปากอยู่กับท้องเพราะรู้ว่าใครต้องการฆ่าปิดปากชายชุดดำใครล่ะครับเพราะผมไม่รู้เพราะผมไม่รู้ว่าชายชุดดำที่นายถาวรพูดถึงเนี่ยเป็นใครและใครจะฆ่าปิดปากและใครอมเงินใครเบี้ยวสัญญานะครับใครเป็นตัวการใหญ่ที่นายถาวรพูดมาให้หมดเลยครับเพราะวันนั้นนายถาวรก็ต้องตัวเองเป็นครม.ชุดนั้นมีกำลังในการปฏิบัติการกันเท่าไหร่อย่างไรไม่ต้องไปอธิบายเจ็บช้ำน้ำใจกันแต่เมื่อตัวเองพูดแล้วไม่มีความรับผิดชอบพอถูกซักไซ้ไล่เลี้ยงนะครับตอนแรกก็บอกผมบอกไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อมาเนี่ยครับถ้าไม่ไปตำรวจต้องออกหมายเรียกมาเพราะนี่มันเป็นคดีอาญาแผ่นดินประกาศรู้ตัวคนร้ายชัดเจนเคยเดินทางมาพบแล้วเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังเฉยเดี๋ยวใดยังเฉยแสดงว่าบ้านเมืองนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันถ้านายถาวรนะครับไปรู้ว่าใครเนี่ยครับอยู่เบื้องหลังนะครับรู้รายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ไม่ออกมาแถลงใครก็ไม่รู้แต่นี่ตัวเองบอกเย็งๆแถลงต่อสื่อบอกว่านี่มีคนมาพบแล้วต่อมาก็บอกอีกว่าจะนำพยาน4คนไปใช้ในคดีอภิสิทธิ์กับสุเทพแล้วก็ต่อมาก็บอกอีกว่านะครับมาแถลงต่อนี่ครับว่าให้แลกกันระหว่างนะครับระหว่างผมกับถาวรนายถาวรบอกจะพาสี่พบไปสี่คนไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่นายจตุพรต้องบอกว่ามีข้าราชการคนใดบ้างที่ร่วมมือกับคนเสื้อแดงในการชุมนุมโดยความหมายในยะประมาณนี้ผมบอกว่าผมไม่เคยพูดว่ามีข้าราชการคนใดมาร่วมกับกระบวนการของนปช.แต่นายถาวรเป็นคนพูดว่ามีชายชุดดำมาพบกับตนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องไม่ใช่ผมนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะครับนายถาวรพูดเองเองมาตั้งแต่ต้นถ้าคนได้มีพฤติกรรมกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องนั้นนายถาวรต้องส่องกระจกดูตัวเองแล้วที่พูดชี้แจงทั้งหมดนั้นไม่ต้องการวิวาทไม่ต้องการแสดงความขัดแย้งอะไรแต่ต้องการให้เห็นว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้นั้นนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วถ้ามีเจตนาจริงนั้นก็ต้องนะครับทำหน้าที่ของพลเมืองดีแต่นี่ปรากฏว่าพอถูกซักไซ้ไล่เลี้ยงให้นำหลักฐานมาแสดงนะครับก็เล่นบทแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับใครจะชั่วช้าสามานกันอย่างไรนั้นก็ต้องพิสูจน์กันถ้านายถาวรมีหลักฐานนี่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผมจะเดินทางไปพบพลตำรวจสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผมก็ต้องบอกว่าต้องเชิญคุณถาวรมาเพราะจะเป็นประโยชน์กับรูปคดีถ้าเป็นความจริงขึ้นมานี่นะครับเพราะที่จับมาที่มาทำแผนมันไม่ใช่แล้วมันคนมันโอละพ่อแล้วมันคนละเรื่องมันคนละราวแต่เมื่อถาวรก็ยังยืนยันว่ามีหลักฐานก็นำมาแสดงนะครับที่ท้าให้ผมเปิดเผยรายชื่อเจ้าหน้าที่ผมไม่มีเพราะว่าผมไม่เคยพูดว่ามีเจ้าหน้าที่มาร่วมอะไรกับคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับที่อยากจะบอกกับนายถาวรว่าอย่าได้ใช้วิธีไอ้ประเภทที่บอกว่าอย่าบอกว่าผมอย่าทำปากดีคือเรารู้จักกันนะครับก็ต้องรู้ว่าอะไรควรจะพูดไม่พูดใครควรจะขู่อะไรใครไม่ควรจะขู่ใครมีหน้าที่ต้องกลัวหรือใครมีหน้าที่ต้องไม่กลัวกันอย่างไรเพราะฉะนั้นอย่ามาใช้วิธีการกันแบบนี้นะครับก็ต้องใช้เหตุผลกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการปากดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการได้รับผลกระทบเพราะพวกผมต้องต่อสู้คดีความเนี่ยนะครับที่รัฐบาลของนายถาวรดำเนินคดีกับพวกผมคดีก็อยู่ในศาลก็ต่อสู้กันอยู่แล้วนะครับทุกเม็ดแล้วครับเพราะว่าเราก็ทำการบ้านกันมายาวนานเพราะก็มีความสงสัยเหมือนกันว่าภาพชายชุดดำนั้นน่ะมันเป็นใครนะครับก็จึงรู้ว่าอัญจาจีราไม่ได้ถ่ายเองคนก็นำภาพไปขายให้ไม่รู้ว่าเป็นจุดใดแต่พอมานะครับจัดทำแผนจับกันได้ประสมโรงกันเลย
แล้วก็บอกเป้าประสงค์ชัดเจนว่าให้อัยการสูงสุดเนี่ยนะครับไปถอนคดีฟ้องนายอภิสิทธิ์และพระสุเทพในคดีชายชุดดำทั้งที่เขาไม่ได้ฟ้องเรื่องชายชุดดำเขาฟ้องกรณีความตายของนายพันคำกองนะครับซึ่งศาลระบุชัดเจนไม่มีชายชุดดำในสำนวนของนายพันคำกองเช่นเดียวกับ6ศพวัดประทุมศาลก็ระบุชัดเจนว่าไม่มีชายชุดดำในการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพสวนกับผลการสอบสวนของคอปอและกรรมการสิทธิ์ได้ไหมจะเอาอะไรมาแสดงและถามว่าควรจะฟังใครเพราะว่าศาลนี่เขาไต่สวนตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาเขาดำเนินการอย่างครบถ้วนนายถาวรบอกว่าให้ไปฟังนะครับให้ไปดูสำนวนที่วุฒิสภานะครับที่มีนายสมชายแสวงจันทร์เป็นประธานที่สอบก็นายสมชายก็มีตัวตนอยู่แล้วอาปาก็เห็นนะครับว่าใครเป็นใครอย่างไรก็ทำไมไม่ฟังศาลล่ะครับก็ศาลไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพระบุชัดเจนนะครับอธิบายรายละเอียดว่าไม่มีชายชุดดำในคดีที่สั่งฟ้องเนี่ยนะครับในฐานฆ่าคนตายแล้วศาลจำหน่ายคดีเนี่ยนะครับไม่ไปศาลฎีกาไปไหนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ว่าต้องผ่านด่านปปช.ก่อนแต่เวลาอธิบายความว่าอัยการต้องถอนคดีชายชุดดำเขาไม่ได้ฟ้องคดีชายชุดดำเขาฟ้องคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลต่างหากเล่าเห็นไหมครับเวลาอธิบายก็อธิบายไม่ครบและผสมกันเลยนะครับพอทางนั้นทำแผนไอ้นี่ก็บอกว่ามีโอ้โหประโคมผมข่าวอัยการรีบถอนเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอเอากันจริงๆนะครับไอ้นนท์ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่มีตัวตนแล้วไงมีใครจะรับผิดชอบบ้างแล้วพอซักไซ้ไล่เลี้ยงนั้นเขาออกลูกดูดนั้นพูดง่ายๆว่าออกลูกนักเลงมันทำไมบรรยากาศบ้านเมืองเขาไม่ต้องการในความแตกแยกนะครับบรรยากาศของนะครับในเชิงสร้างสรรค์เขาให้เหตุผลกันดีๆนะครับให้เหตุผลกันอย่างมีสติผมไม่ได้บอกว่านะครับนายถาวรจะต้องไปทำอะไรแต่นี่ตัวเองบอกว่ามีอะไรมาผสมกับสถานการณ์นี้แล้วก็ผลักพวกผมให้เป็นจำเลยเราก็ต้องอธิบายความดีครับขอเรียกร้องให้เปิดไม่เปิดออกอาการแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณถาวรได้ถามเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนนะครับเหตุใดจึงไม่ขยายผลตั้งฐานความผิดนะครับในกรณีนะครับในกรณีเรื่องของชายชุดดำเนี่ยนะครับให้ตั้งความผิดเพียงแค่การใช้อาวุธและเครื่องกระสุนในที่สาธารณะคนก็สงสัยกันทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะเพราะกรณีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นความตายของใครก็ตามที่เป็นความตายที่ผิดธรรมชาติเนี่ยนะครับไม่ว่าประชาชนสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่ทหารจะต้องได้รับการปฏิบัติตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายอาญาเช่นเดียวกันหมดและเราแสดงจุดยืนชัดเจนมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าให้รัฐบาลที่มีคุณถาวรนั่งอยู่เวลานั้นนะครับดำเนินการให้ความยุติธรรมทั้งทหารและประชาชนคนตายก็ควรจะได้รับความยุติธรรมและผมยังยืนยันเลยว่าไม่ว่าชายชุดใดฆ่าประชาชนหรือฆ่าทหารจะต้องถูกดำเนินคดีฐานฆ่าคนตายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ประเภทตีสำนวนกันเนี่ยนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าถ้านายถาวรเนี่ยนะครับเจตนาที่จะต้องการเอาคนร้ายลากถึงผู้บงการตามที่ตัวเองประกาศเนี่ยนะครับมีคนอมเงินนะครับสารพัดที่พูดกันมาแล้ววันก่อนก็เล่าเรื่องนะครับคดียุพรรคไทยรักไทยไอ้นั่นแหละครับต้นตำราเลยนะครับเพราะว่าพยานที่ถูกหยิบยกมาอ้างนั้นเขามาเปิดเผยแถลงข่าวภายหลังว่าเขาถูกเบี้ยวมานะรับปากว่าให้15ล้านจ่ายเขา5ล้านบอกว่าใช่ตำแหน่งนู้นตำแหน่งนั้นก็เบี้ยวความก็ปรากฏกันอยู่ไอ้วิธีการแบบนี้นะครับไม่ควรจะนำมาใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่มันได้รับผลกระทบทางจิตใจของคนในชาติที่ต้องการบรรยากาศของบ้านเมืองที่จะต้องได้เกิดความสมานฉันท์ไม่ให้นำพาสู่ความแตกแยกและความขัดแย้งเราจึงหยิบยกคำสั่งที่63ของคสช.นะครับขึ้นมาอ่านว่าจะต้องสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นเพื่อไม่เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาแต่ว่าเมื่อกรณีนี้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดและสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นผมก็ต้องใช้สิทธิ์ในการอธิบายและอธิบายด้วยเหตุผลแบบสบายๆไม่ได้มีความซีเรียสอะไรเพราะไม่ได้ไปกระทำอย่างนั้นนะครับการชุมนุมเนี่ยครับไม่เคยแตะ
เงินแม้กระทั่งเศษเสี้ยวเศษสลึงนะครับมีระบบการจัดการเขาอยู่แล้วและไอ้ชายชุดดำนี่นะครับก็ไม่เคยรู้จักนะครับไม่เคยเกี่ยวข้องเพราะแนวทางเนี่ยนะครับถ้าคุณถาวรได้ตามมาตั้งแต่ต้นนะผมยืนหยัดชัดเจนตลอดว่าเราต้องสู้ในแนวทางสันติวิธีและทุกคนก็ประกาศที่เป็นแกนนำหลักนี่นะครับเพราะเราเป็นองค์กรที่ต่อสู้ทางการเมืองที่ไม่ใช่เป็นองค์กรต่อสู้ทางการทหารแบบที่ท่านอาจารย์ธิดาอธิบายกันหลากหลายครั้งดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงไม่ได้สร้างกองกำลังติดอาวุธใครคิดต่อสู้ทางอาวุธและไปอยู่กลางถนนเนี่ยแค่คิดก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าแนวทางสันติวิธีนั่นคือหนทางที่จะแก้ไขปัญหาของชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อพอเสร็จนะครับฝ่ายที่เป็นรัฐบาลตกเป็นจำเลยฐานฆ่าคนตายแต่ว่าเอาละเมื่อมีการจำหน่ายคดีก็อยู่ระหว่างอุทธรณ์ยังไม่จบนะครับจึงต้องไปร้องอัยการอย่าได้ยื่นอุทธรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นมันเป็นวิบากกรรมแล้วต่อมาเนี่ยนะครับถ้าเราจำกันได้กงล้อประวัติศาสตร์ก็ถอยย้อนนะครับฝ่ายที่ทำหน้าที่ในการปราบปรามก็กลายมาเป็นนะครับผู้ชุมนุมก็ถูกดำเนินคดีไม่ได้แตกต่างจากพวกเราที่ถูกดำเนินคดีที่ผ่านมานั่นเป็นวงเวียนกรรมนะครับที่ใครก็คาดไม่ถึงว่าจะต้องบรรจบมาอย่างนั้นคุณถาวรเองก็คงจะเข้าใจสัจธรรมข้อนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองยืนยันและผมไปพบพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์วงศ์พรุ่งนี้นะถ้าคุณถาวรต้องการให้เขาสอบถามอะไรนะครับพรุ่งนี้คุณก็ไปก็ได้เนี่ยคุณไปบอกเรื่องชายชุดดำเนี่ยนะผมก็ไปอยู่แล้วไม่เห็นมีปัญหาอะไรถ้าถามผมก็จะตอบความทุกข้อไม่ได้มีความลับอะไรเพราะผมเองก็รู้เท่าที่ผมรู้ไม่ได้กินกับปากอยู่อยากปับท้องหรือไปเกี่ยวข้องอะไรกับใครอะไรตรงไหนไปเบี้ยวสัญญาอะไรกับใครผมไม่เคยสัญญาอะไรกับใครไม่มีการจัดสร้างกองกำลังใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าที่พูดอย่างนี้นั้นมันไม่ใช่เรื่องของการแก้ตัวแต่เป็นการปกป้องการต่อสู้ของประชาชน90กว่าศพในมือเปล่าไม่มีขม่าวดินปืนอยู่ในมือนะและผลการไต่สวนที่เสร็จแล้วเนี่ยเขาระบุชัดเจนว่าไม่มีเรื่องชายชุดดำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่พยายามปลุกผีเรื่องนี้เนี่ยจะโดยเจตนาอะไรก็แล้วแต่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรอดอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นคนร้ายแล้วก็ทั้งที่ว่านะครับอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำบ้านเมืองหาจุดจบไม่เจอแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้กลับไปอ่านคำสั่งที่63ถ้าได้ฟังถ้าได้อ่านแล้วจะได้มีความเข้าใจว่านั่นคือรากแห่งปัญหาคือถ้าเรามองกันอย่างปฏิปักษ์ต่างฝ่ายเนี่ยนะครับก็ต้องต่อสู้กันแล้วถามว่าอยู่กับแล้วผ่านมาเนี่ยนะครับก็เห็นกันอยู่แล้วแล้วถามว่าเราจะกลับไปสู่บ้านเมืองอย่างนั้นหรือซึ่งผมก็พยายามอธิบายว่าเราอย่าได้เดินทางไปอย่างนั้นเลยแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลใช้กฎหมายกันอย่างยุติธรรมตามที่ประกาศเอาไว้ถ้าทำอย่างนั้นจะแก้ไขปัญหาได้ผมต้องเรียนย้ำกับพี่น้องประชาชนว่าเราต้องใช้ความอดทนความอดกลั้นกันอย่างสูงที่สุดอย่าคิดว่านี่ต้องพูดซ้ำกันหลายวันแต่ว่าถ้าเราไม่พูดอธิบายกันนั้นเนี่ยมันก็จะขยายลุกลามกันไปเรื่อยอยู่ดีๆเอากลับมานะครับถูกใส่ความใส่ร้ายกันอีกแล้วสร้างกระแสขึ้นมาใหม่แล้วเป้าประสงค์ก็เอากันง่ายๆให้คดีหลุดแล้วก็ยัดเยียดนะครับโดยไม่ได้หวังผลในทางข้อเท็จจริง